การวิ่งก็ต้องวิ่งแล้วทีเนี้ยด้วยความจำเป็นตัวเองมีเหลืออะไรบ้างล่ะมีเหลือรถก็ต้องจำนองรถมีทองก็ต้องขายทองมีอะไรก็ต้องไปหาแล้วเพื่อรักษาตำแหน่งรักษาครอบครัวเอาผมพูดง่ายๆว่ารักษาครอบครัวดีกว่าผมพูดรักษาตำแหน่งรู้สึกมันรู้สึกเหมือนมันทุจริตนะแต่เขารักษาครอบครัวกับชีวิตครอบครัวก็มากกว่าแล้วมันทำซ้ำแล้วทุกคนเนี่ยรักษาตำแหน่งได้เสร็จตุลาเนี่ยคุณต้องรักษาใหม่รอบคุณรักษาตำแหน่งอยู่เมษาจนถึงตุลาคุณก็ต้องจ่ายงบประมาณโดยมีการรอบนี้แหละเห็นไหมที่เขาต้องจ่ายเปอร์เซ็นต์ 18.5 12.5 30% 35% 22% พวกเนี้ยก็จะถูกแต่ละหน่วยงานที่มีงบประมาณแล้วถูกจัดงบประมาณโดยที่แบบมีการจัดก็ไปให้แล้วก็เรียกกลับคืนมาอย่างเงี้ยก็ต้องกลับไปให้มีรายเดือนอีก1รักษาตำแหน่ง2รายเดือนวิธีการก็ที่ว่านี่แหละก็ต้องซื้อเอาตำแหน่งไหนใช้งบประมาณเป็นหลักคือคนเรียกรับตังเนี่ยเขาก็พอมีเทคนิคอยู่แล้วเพราะถึงปีใหม่27ธันวาเนี่ยมันเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่2ออกหนังสือให้หัวหน้าผู้จัดการสำนัก16สำนักกับ5สาขาเนี่ยมาประชุมประจำเดือนแล้วเป็นเทศกาลปีใหม่แล้วเป็นช่วงของเงินออกรอบแรกตุลาพฤศจิกายังไม่ออกก็จะออกต้นธันวาพอดีเพราะฉะนั้นงานนี้นิ่มๆแหละก็ต้องมีคนติดไม้ติดมือมาฝากมันเป็นเรารู้อะรูทีนเพราะฉะนั้นวันนี้เข้าไปเนี่ยเจอของเงิน5ล้านเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง1ใน4ของเงินที่ได้เพราะตอนนี้มันมีการแบ่งรับแบ่งจ่ายไปบางที่ไม่ได้ที่นี่ที่เดียวพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับเปิดตัว3ขุนพลใหญ่รุ่นใหญ่มากเลยนะฮะคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีนะคุณชัชวาลคงอุดมแล้วก็คุณชุมพลกาญจนะอันนี้คือระดับพ่อระดับปู่แล้วทั้งนั้นแหละฮะไม่ใช่ระดับที่เป็นสสเองแล้วนะฮะจะมาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์คุณไตรรงค์นี่พูดชัดเลยว่ามาปราบโกงต้องให้ปราบโกงให้ปฏิรูปประเทศอยู่มา8ปียังไม่ปฏิรูปอีกเหรออยู่มา8ปีบอกว่าเหลือ2ปีเหลือเฟือปฏิรูปประเทศได้ปราบโกงแต่ปราบโกงเนี่ยนะฮะในวันเดียวกันนั้นปปช.กับตำรวจปปป.ก็บุกจับอธิบดีอุทยานบอกว่าพบเงิน5ล้านบาทเงินสดๆ5ล้านบาทตั้งข้อหาบอกว่าเนี่ย เรียลายคล้ายๆกับว่าเรียกรับเงินในการซื้อขายตำแหน่งในการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไหนได้ไล่ไปไล่มาอธิบดีอุทยานเนี่ยเป็นน้องชายของเพื่อนร่วมรุ่นตท.12ของพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เพื่อนธรรมดาด้วยนะเคยเป็นสนช.นะฮะรับประหารเสร็จประยุทธ์ก็ตั้งไปเป็นสนช.เคยเป็นหัวหน้าสำนักงานของประยุทธ์สมัยเป็นผบ.ทบ.เพราะฉะนั้นมีความเกี่ยวโยงกันอยู่พอสมควรแล้วอย่าลืมว่าการแต่งตั้งรัฐมนตรีถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นการเสนอชื่อโดยคุณวราวุฒิศิลปอาชานะฮะแต่ว่าเวลาที่เข้าครม.ครม.ก็ต้องเห็นชอบด้วยไม่ใช่ว่าครม.ปล่อยผ่านแล้วไม่รับผิดชอบเราจะเห็นอะไรในการปราบโกงคือผมคิดว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีปัญหาตรงที่ว่าเราจะพบปัญหาในยุคประยุทธ์ตรงที่ว่าตัดตอนแบบเอาเฉพาะคนคนนั้นแล้วทำเหมือนกับว่ามันไม่เคยเกิดอะไรเกิดขึ้นเลยจับคนผิดได้แล้วชัยโยเป็นพระเอกอธิบดีกรมอุทยานทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าต้องมีคนเคยทำมาก่อนมันแปลว่ามีเครือข่ายเจ้าหน้าที่อุทยานที่บอกว่ารักษาป่าใช่ไหมตอนที่ทวงคืนผืนป่ากับทหารสมัยคสช.เนี่ยแสดงว่าเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยมีเงินพอที่จะแบบชักมาให้แบบซื้อขายตำแหน่งชักมาให้ซื้อขายตำแหน่งอธิบดีแล้วมันจะมีการสืบสวนสอบสาวต่อไหมแล้วตอนที่อุทยานเข้ามาคนนี้เข้ามาก็ออกคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายล้างบางโดยคำสั่งบางคำสั่งก็ปลัดกระทรวงก็ลงนามด้วยเราจะปล่อยให้เงียบหายไหมยุคประยุทธ์เนี่ยนะฮะที่บอกว่าปราบโกงเราเจอเรื่องอื้อฉาวตั้งเยอะแยะไปหมดกระทรวงพัฒนาสังคมจำได้ไหมฮะที่เด็กนักศึกษาฝึกงานจับได้ว่ามีการที่บอกว่าโกงเงินคนจนโกงเงินคนจนเรื่องไปถึงไหนปลัดกระทรวงขอโทษทีคือก็เป็นเรื่องเศร้าแหละผมคิดว่าถ้าคิดไปจริงๆแล้วผมไม่แน่ใจว่าเขาต้องรับผิดชอบหรือเปล่าแต่ปลัดกระทรวงฆ่าตัวตายแล้วก็จบนะฮะเรื่องก็จบแค่นั้นเลยไม่มีใครได้รับผิดอีกถัดมาเนี่ยเอาเฉพาะรัฐบาลนี่ 3-4 ปีที่ฝ่ายค้านอภิปรายนี่มันมีเรื่องตั้งเยอะแล้วก็เงียบหายไปทุจริตถุงมือยางองค์การคลังสินค้าทำสัญญาซื้อถุงมือยางตั้ง200,000 ล้าน
200,000 ล้านทำได้ยังไงองค์การเล็กๆแค่นั้นก็ไม่ได้เล็กนะแต่หมายถึงว่าองค์การคลังสินค้านั้นมีอำนาจสั่งซื้อมากกว่ารัฐมนตรีมากกว่าครม.ทั้งหมดทำกันอีกนะไม่มีใครเคยสั่งซื้อถุงมือยางขนาดนี้แล้วก็จ่ายเงินไป 2,000 ล้านหายไปเลยเงิน 2,000 ล้านหายไปเลยคุณจุลินลุกขึ้นมาชี้แจงอธิบายทางข้อกฎหมายเช่ๆๆๆๆไม่ต้องรับผิดชอบคุณเป็นรัฐมนตรีคุณไม่ต้องรับผิดชอบรังสิมันโรมอภิปรายเรื่องกองบินตำรวจตัวช้างภาค2เสียหายไป1,000 กว่าล้านไม่มีใครรับผิดชอบอะไรที่เราเห็นในรัฐบาลนี้ความไม่รับผิดชอบเมื่อเกิดการทุจริตหรือเกิดปัญหาอื้อฉาวหรือเกิดการบริหารงานที่ผิดพลาดบกพร่องอย่างเช่นโควิดคนตาย 30,000 นะฮะโกงหรือเปล่าไม่ทราบแต่คุณบริหารงานที่แบบว่าทำให้แบบว่าคุณสั่งซื้อวัคซีนล่าช้าคุณสั่งซื้อวัคซีนล่าช้าไม่เตรียมการให้ดีพอสุดท้ายแล้วต้องไปซื้อวัคซีนจีนมาแบบรีบด่วนราคาแพงอันนี้เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลการปราบโกงก็เป็นความรับผิดชอบที่ต้องทำให้ถึงกระจ่างทำให้กระจ่างไม่ใช่บอกว่าเกิดการโกงก็บอกไอ้นั่นโกงไอ้นี่โกงเราจับแล้วไงเราปราบแล้วไงเฮ้ยแต่ทำไมรัฐมนตรีหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่รับผิดชอบปลัดกระทรวงขึ้นไปถึงรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลทั้งคณะซึ่งเป็นคนที่มีอำนาจแต่งตั้งทำไมถึงคุ้มถึงไม่รับผิดชอบแล้วบางทีไม่ชี้แจงด้วยซ้ำไปไม่ยอมชี้แจงไม่ยอมพูดถึงไม่ยอมเอ่ยปากเลยยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ไปแฉผู้มีอำนาจในปปงอะไรต่างๆไม่ทราบเนี่ยบอกว่าพัวพันกับมาเฟียจีนเสร็จแล้วประธานปปงลาออกลาออกเปล่าจริงไม่รู้แต่คุณชูวิทย์เอาหนังสือลาออกมาโพสอะลาออกเสร็จแล้วจบเลยอาทิตย์กว่ามาแล้วนะผมไม่เห็นมีใครแถลงหรือว่าเช่นปปงแถลงว่าที่คุณชูวิทย์พูดเนี่ยไม่จริงไม่ได้มีความเสียหายเช่นนั้นเกิดขึ้นไม่ได้มีการพัวพันไม่ได้เป็นพวกไม่มีใครเป็นพวกกับมาเฟียจีนคนแต่งตั้งประธานปปงหรือกรรมการปปงเนี่ยก็คือครม.นะฮะคณะรัฐมนตรีแล้วนายกเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรงผมไม่แน่ใจว่าให้รองนายกคนอื่นคนไหนไปดูแลหรือเปล่าแต่ว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบนะประธานปปงซึ่งเป็นเลขาปปงมา4ปีลาออกหลังจากชูวิทย์แฉไม่รู้แฉใครแหละแต่ประธานลาออกแล้วบอกลาออกเพราะสุขภาพคุณปล่อยให้จบเนี่ยจบเหรอนี่คือจบแค่นี้เหรอตลกว่ากระทั่งคุณชูวิทย์ก็ไม่ตามต่ออีกแล้วคุณชูวิทย์ก็พอใจแค่นี้พอใจแค่ลาออกแล้วพอใจกับการให้ใช้กฎหมายฟอกเงินกับตู้ห่าวกับภรรยาคำถามคือเอ้าเรื่องมันแค่นี้เหรออันนี้มันเป็นเรื่องเดียวที่มันเป็นตัวอย่างนะฮะว่ารัฐบาลจะปัดว่าอ๋อในทางกฎหมายเราไม่ผิดรัฐมนตรีจะบอกว่าในทางกฎหมายเราไม่ผิดฝ่ายค้านอภิปรายคุณศักดิ์สยามกล่าวหาว่าตั้งนอมินีตั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะบริษัทนั้นกลับมารับงานของกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามชี้แดงเปี้ยๆในทางกฎหมายไม่ผิดเลยแต่อะไรคือความรับผิดชอบทางการเมืองใช่ไหมฮะอะไรคือความชอบธรรมทางการเมืองไม่มีนะไม่เคยพูดกันเลยเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ประยุทธ์เองนั่นแหละเป็นต้นแบบประยุทธ์เป็นต้นแบบของการที่ไม่มีความรับผิดชอบทางการเมืองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลของตัวเองตั้งแต่ยุครัฐประหารนะมาจนเป็นรัฐบาลที่ประกอบด้วยพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์อะไรนี่แหละถึงวันดีคืนดีท้ายรัฐบาลประยุทธ์สะบัดก้นไปรวมไทยสร้างชาติแล้วบอกว่าไอ้ที่สกปรกทั้งหลายที่ผ่านมาที่รัฐบาลนี่ทำเสียหายตัวเองไม่เกี่ยวทำนองนั้นเหรอตัวเองจะไปปฏิรูปประเทศต่ออีก2ปีรวมพรรคคนดีรวมคุณพีรพันธ์คุณไตรรงค์คุณเอกนัทอะไรพวกนี้แถมคุณชัชวาลคงอุดมแถมเสียเฮงอดีตทหารที่เดินเกมให้พรรคก็มีเสหิอะไรเงี้ยเพื่อนร่วมรุ่นคุณธรรมนัสโอ้ยกให้ประยุทธ์ไปเถอะในเรื่องของการสะบัดก้นไปโดยไม่รับผิดชอบอะไรเลยปราบโกงมันต้องมีความรับผิดชอบด้วยมันต้องมีความรับผิดชอบมันต้องเปิดเผยโปร่งใสแล้วก็รับผิดชอบว่าตัวเองเนี่ยดูแลไม่ทั่วถึงหรืออะไรก็ตามแต่คุณต้องรับผิดชอบแล้วคุณต้องมีการแสดงสปิริตในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่งั้นมันไม่เรียกว่าการเมืองครับการเมืองแบบระบบประชาธิปไตยมันต้องมีความรับผิดชอบด้วยHa ha 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 ha!